สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนเปิดเผยเมื่อวันพุธที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาว่านายมูฮัมหมัดนีนัสเซอร์ผู้บัญชาการอาวุโสของพวกเขาถูกสังหารในการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนนายนัสเซอร์นั้นเป็นผู้บัญชาการอาวุโสรายล่าสุดของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่ถูกอิสราเอลสังหารระหว่างการปะทะกันข้ามพรมแดนตลอดเกือบ9เดือนซึ่งทำให้เกิดความกังวลว่าสถานการณ์อาจบานปลายกลายเป็นการทำสงครามเต็มรูปแบบก็ได้ฮิซบอลเลาะห์ระบุว่าพวกเขาตอบโต้การลอบสังหารในครั้งนี้ด้วยการยิงจรวดและขีปนาวุธรวมกว่า100ลูกเข้าใส่ฐานที่มั่นของกองทัพอิสราเอลอย่างไรก็ตามฝ่ายอิสราเอลไม่ได้รายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่อย่างใดด้านกองทัพอิสราเอลอ้างว่านายนาเซอร์เป็นผู้บัญชาการหน่วยที่รับผิดชอบเรื่องการยิงจรวดจากพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเลบานอนและเป็นผู้นำการโจมตีก่อการร้ายขนาดใหญ่มาหลายครั้งอิสราเอลอธิบายอีกว่านายนาเซอร์มีตำแหน่งเทียบเท่ากับนายตาเลบซามีอับดุลเลาะห์ผู้บัญชาการของฮิซบอลเลาะห์อีกคนหนึ่งซึ่งถูกสังหารไปเมื่อเดือนก่อนจนทำให้ฮิซบอลเลาะห์เปิดฉากตอบโต้ด้วยการยิงจรวดและมิสไซล์เข้าใส่ภาคเหนือของอิสราเอลมากกว่า200ลูกในวันเดียวการโจมตีดังกล่าวทำให้ความกังวลว่าการปะทะกันระหว่างอิสราเอลกับฮิซบอลเลาะห์จะปะทุกลายเป็นสงครามเพิ่มสูงขึ้นไปอีกจนหลายฝ่ายนั้นพยายามใช้วิธีทางการทูตเพื่อลดระดับความตึงเครียดโดยสหรัฐและสหประชาชาติออกโรงเตือนถึงหายนะที่จะตามมาหากเกิดสงครามซึ่งอาจดึงอิหร่านและกลุ่มพันธมิตรอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโดยอิสราเอลกับฮิซบอลเลาะห์ยิงอาวุธข้ามพรมแดนตอบโต้กันแทบจะรายวันนับตั้งแต่อิสราเอลเปิดฉากทำสงครามกับฮามาสในฉนวนกาซาเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วโดยฮิซบอลเลาะห์อ้างว่าพวกเขาลงมือเพื่อสนับสนุนกลุ่มฮามาสซึ่งได้รับการหนุนหลังจากอิหร่านเช่นเดียวกันจนถึงตอนนี้การโจมตีข้ามพรมแดนทำให้มีผู้เสียชีวิตในฝ่ายเลบานอนแล้วมากกว่า400ศพส่วนใหญ่เป็นนักรบกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ขณะที่ฝ่ายอิสราเอลเสียชีวิต25ศพส่วนใหญ่เป็นทหารด้านชาวบ้านหลายหมื่นคนในชุมชนของทั้งสองฝ่ายต้องอพยพหนีความรุนแรงกลายเป็นผู้พลัดถิ่น